องเสิร์ชพอดบูพี่โพสทำไรครับพี่โพสเข้ารายการแล้วพี่มาเตือนกูเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะกองสดพอดบูพอดบูครับโอ้โหนะฮะอยู่วันนี้ครับสวัสดีครับโอ้กำลังอร่อยกับบะหมี่70ปีพี่โพสทานอะไรอ่ะบะหมี่บะหมี่แห้งท่านผู้ชมครับผมนะอร่อยมากเส้นแบบว่าเส้นเนี่ยเอามึงพูดเลยอ่ะพูดเลยนะคุณผู้ชมมีอะไรจะเล่าให้ฟังคือก่อนที่จะเข้ารายการนะฮะพี่โพสได้ซัดไปแล้วนะครับ2ชามชามที่2ฮะและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับคุณมิวสวัสดีครับสวัสดีครับมิวร้านชื่อคุณมากคือดังมากนะกับร้านใจใช่ไหมผมออกเสียงถูกใช่ไหมถูกค่ะใจครับผมนะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับเคยไปทานแล้วครับแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยทานเขาเรียกว่าใจสะพานเหลืองว่ะแถวนั้นเรียกสะพานเหลืองอ๋อใจสะพานเหลืองครับได้ข่าวว่าเป็นบะหมี่สะพานเหลืองตำนานกว่า70ปีใช่ไหมครับใช่ค่ะคือมันดียังไงมันดียังไงทำไมต้องไปทินต้องไปทานแล้วทำไมพี่โพสถึงต้องย้ำ2ถ้วยบะหมี่ของที่ร้านนะคะเป็นบะหมี่ไข่เป็ดเส้นเราทำเองทุกวันใหม่สดใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็ใช้กรรมวิธีนวดอย่างโบราณอย่างขี่มาก็ยังนวดอยู่ค่ะใช่แล้วก็เน้นไข่เยอะๆเลยมันจะได้หอมเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือแบบอันนี้คือที่เราโชว์ข้างหน้าก็คือจากทางร้านเลยใช่ไหมครับใช่ๆวันนี้ยกมาที่รายการเลยได้ข่าวว่าทางร้านเนี่ยคือขายดีมากๆจนลูกค้าต้องอ้อนวอนขอซื้อบะหมี่เปล่าใช่แล้วก็มีบะหมี่ดิบขายแยกเหมือนกันนะคะก็5ก้อนเนี่ย50บาทใช่ค่ะคืออันนี้คือสามารถไปทำเองที่บ้านได้เวลาลวกใหม่ๆมันจะแบบยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยใช่บางคนแบบเส้นเขาไม่อืดเส้นเขาไม่พองอ่ะบางร้านบะหมี่แห้งเขาเส้นจะแบบใหญ่ๆพองๆไม่อร่อยแต่นี่เส้นเขาเหนียวนุ่มขอบคุณค่ะเนี่ยเหนียวนุ่มแบบเหนียวนุ่มมากใช่ไหมแล้วก็ได้ข่าวว่าอีกหนึ่งเมนูคือที่ไปแล้วต้องทานหลายคนพูดแบบเยอะมากคือว่าอร่อยมากแล้วก็เมื่อสักครู่พี่โพสต์ทานแล้วบอกว่าอร่อยจริงก็คือตัวเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งใช่ค่ะตัวไฮไลท์เลยเกี๊ยวกุ้งต่างจากไอ้นี่ยังไงฮะต่างจากร้านทั่วไปยังไงฮะของเราค่ะจะใช้เกี๊ยวกุ้งห่อลูกโตค่ะลูกโตๆเลยแล้วก็ใช้กุ้งทะเลทั้งตัวไม่ได้สับผสมกับหมูแล้วก็แบบเครื่องปรุงสูตรลับของทางร้านคือกุ้งอ่ะไม่ได้สับใช่เป็นตัวๆเลยเป็นตัวเลยแล้วพอเป็นใช้กุ้งทะเลก็จะมีความกรอบหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองทานดูไปทานที่ฮ่องกงแล้วฮ่องกงก็ใช้กุ้งเป็นตัวใช่อันนี้สามารถทานได้เลยท่านจะบอกให้ว่าหมูแดงเขานี่แบบโอ้โหดีไหมพี่พศดีเสร็จไม่ดีจะกินเหรอเนี่ยใช่เชื่อพี่พศเพราะพี่พศชามที่สองแล้วดีแล้วก็มีปูด้วยนะใช่ๆโรยหน้าก็จะมีปูกับหมูแดงค่ะถามหน่อยสิทางร้านเนี่ยครับมีหลากหลายเมนูมากเลยแล้วก็บะหมี่ทุกอย่างทำเองแล้วก็เกี๊ยวคือได้คำโตๆเงี้ยราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นจริงๆเริ่มต้นที่40บาทบะหมี่หมูแดงธรรมดา40บาท40บาทใช่แต่ถ้าใส่เกี๊ยวเข้าไปก็จะชามละ55บาทค่ะอุ้ยราคาดีมากตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะฮะคุณน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครับช่องทางการติดต่อครับตอนนี้เรามี delivery มั้ยฮะมีค่ะครับผมแอปเลยพักเที่ยงสามไปกินกันเลยพักเที่ยงสามไปกินได้เลยโอ้โหดูหน้าร้านเซิร์ชชื่อร้านได้เลยค่ะใจบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสะพานเหลืองครับผมนะฮะที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างฮะก็เป็นบะหมี่แล้วก็เกี๊ยวนะคะมีเกี๊ยว2ไส้กุ้งกับไส้หมูค่ะโรยหน้าก็จะมีปูกับหมูแดงค่ะแล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆก็สามารถสั่งซื้อกับทางร้านได้ค่ะไว้ติดตู้เย็นไว้ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบะหมี่สดแล้วก็เกี๊ยวดิบด้วยค่ะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าคือหากอยากท็อปอัพตัวปูโรยถ้าท็อปอัพตัวปูโรยอย่างเงี้ยเพิ่มเท่าไหร่20บาทใช่ก็อย่างบะหมี่40ก็เพิ่มอีก20เป็น60บาทอะไรเงี้ยค่ะปูโรย20บาทใช่คุณผู้ชมราคาดีมากครับช่องทางการติดต่อฮะสามารถโทรได้ที่เบอร์อะไรครับ0877731953ค่ะครับผมนะฮะใครไปแถวสะพานเหลืองแล้วหาไม่เจอก็ดูร้านเส้นอิ่มอี๋นะใช่ใกล้ๆกันใช่เลยค่ะใกล้ๆไฟแดงทางแยกเลยค่ะครับผมนะหรือว่าแอดไลน์ไปได้นะครับก็คือ JAII 1953นั่นเองนะครับก็มีสาขามั้ยมี2ที่ค่ะมีที่ซอยสองพาสีพยาค่ะแล้วก็มี2ที่สาขาที่2ก็จะเป็นสี่แยกสะพานเหลืองเลยค่ะอ๋อนะฮะคุณผู้ชมครับใครที่เป็นสายบะหมี่บอกเลยกลางวันแบบนี้นะมีสีพยาด้วยเหรอใช่สีพยาตรงไหนตลาดน้อยเหรออ่าไม่ค่ะตรงเส้นจากท่าเรือศรีพยาตรงมาตรงใกล้ๆแยกสัมยานค่ะก่อนเลี้ยวจะไปสอนอบางรักซอยจะอยู่ซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาในซอยนิดเดียวเรียกว่าถ้าไปไม่ถูกก็คือโทรมาได้ใช่แล้วถ้าแฟนรายการล่ะมีโปรอะไรให้แฟนรายการบ้างไหมเนี่ยตอนนี้ก็คือซื้อบะหมี่5ห่อค่ะแถมฟรี1ห่อโอ้ยอร่อยท่านผู้ชมก็แจ้งได้เลยว่ามาจากรายการอ๋อแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าอุ๊ยวันนี้ยังไม่ว่างอ่ะยืดเวลาให้หน่อยได้มั้ยระยะเวลาเท่าไหร่ได้เลย2สัปดาห์2สัปดาห์นะ2สัปดาห์นะฮะ2สัปดาห์นะครับซื้อ5ห่อแถมฟรี1ห่อนั่นเองครับมีทั้งน้ำแล้วก็แห้งนะแต่แห้งนี่เด็ดน้ำเขาก็น้ำซุปเขาก็หวานๆอร่อยครับผมนะฮะเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับอย่าลืมครับสามารถนะครับสั่งซื้อได้เลยครับออนไลน์ก็มีครับเกี๊ยวเนี่ยมีทั้งแบบดิบ
ใช่แล้วก็แบบสุกด้วยใช่นะฮะบะหมี่ทำเองนะฮะเกี๊ยวนี่เราไปจิ้มแบบนั้นได้เลยนะหนุ่มจีบอ่ะหนุ่มจีบใช่ไหมไปจิ้มอะไรจิ๊กโชว์แล้วก็กระเทียมโรยกระเทียมนิดนึงแบบใช่ก็อร่อยกุ้งครับผมนะอ่ะเน้นย้ำโปรอีกหนึ่งครั้งครับกับราคาครับที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่แล้วก็โปรคืออะไรบ้างฮะได้ค่ะที่ร้านนะคะก็จะมีบะหมี่แล้วก็เกี๊ยว2ไส้นะคะไส้กุ้งกับไส้หมูค่ะโรยหน้าก็จะมีปูกับหมูแดงค่ะเริ่มต้นที่40บาทที่บะหมี่หมูแดงนะคะแล้วก็ใส่เกี๊ยวด้วยก็จะเป็นเกี๊ยวหมี่55บาทค่ะเกี๊ยวกุ้งชามละ65บาทแล้วก็เกี๊ยวหมู55บาทค่ะโปรตอนนี้สำหรับแฟนๆรายการนะคะก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยว5ห่อนะคะแถมฟรี1ห่อค่ะครับผมค่ะสามารถโทรเลยนะฮะคุณผู้ชมมาขึ้นเบอร์โทรได้เลยนะครับ0877731953นะครับบะหมี่เขาขายนะเธอบะหมี่ไข่เป็ดโลละ150อ๋อถ้าเป็นโลก็คือโลละ150แต่ว่าถ้าแบบทำไม่เยอะก็เป็นกล่องก็ได้ครับผมนะไปลองทำดูก่อนแล้วถ้าซื้อไปทำเองจะอร่อยจริงไหมอร่อยค่ะอร่อยจริงๆง่ายๆก็แค่ต้มน้ำเดือดๆแล้วก็ลวกได้เลยซื้อบะหมี่ยังไม่ได้ซื้อเกี๊ยวซื้อหมูแดงเข้าไปด้วยใช่ขายหมดเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมนะฮะ0877731953นะครับ0877731953ฮะถ้าโทรไปตอนนี้ยังไม่มีคนรับแจ้งว่าคุณโทรเยอะมากรอคิวสักครู่นึงครับหรือว่าแอดไลน์ก่อนได้แอดไลน์นะฮะ JAII1953 5แถม1 2อาทิตย์นะ5แถม1 2อาทิตย์นะเที่ยงนี้ไม่รู้จะทานอะไรดูจากรายการกล้องสดพดมูนะครับผมนะฮะเที่ยงนี้ไม่รู้จะทานอะไรนะครับนี่เลยแนะนำครับกับใจนั่นเองครับทานแล้วจะอร่อยนะครับการันตีโดยพี่พจน์เพราะว่าตอนนี้ชามที่2พี่พจน์หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับอร่อยมากจริงๆนะครับเวลาพอไหมยังเหลือโอ้ยอุ้ยทานได้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวต้องลองชิมนะคุณผู้ชมนี่บอกให้คุณผู้ชมนะน้องเขาพูดไปเสร็จว่าติดต่อได้ไงพี่จะชิมกันแล้วเลยนะตอนนี้พี่ลองชิมแล้วโทรได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้จริงๆร้านหยุดวันจันทร์เนี่ยมาหยุดมาออกรายการเลยใช่จริงๆปกติหยุดวันจันทร์ด้วยปกติหยุดวันจันทร์ด้วยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นค่ะสาขาซอย2พาแล้วก็สาขาสะพานเหลืองก็จะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง5โมงไอ้ทุ่มหนึ่งค่ะโทษทีวันนี้เปิดว่าจะมาพี่โพสกินไม่หยุดเลยอร่อยมากจริงคุณผู้ชมเกี๊ยวสุดดีมากไม่ได้อร่อยแบบธรรมดานะอร่อยจนต้องมากจริงๆฮะอร่อยมากจริงคุณผู้ชมเชื่อผมไม่นะแบบบอกเลยราคานี้คุ้มมากจริงๆแล้วก็ได้ทานของอร่อยสมมติถ้าซื้อไปเนี่ยเก็บได้กี่วันซื้อไปถ้าเป็นของดิบนะคะเก็บได้นานเลย 3-4 สัปดาห์แต่ว่าถ้าเป็นบะหมี่สดเนี่ยก็จะเก็บได้ประมาณ1อาทิตย์เพราะว่าที่ร้านเราไม่ได้ใส่สารกันบูดค่ะแต่ถ้าซื้อเป็นแบบห่อๆไปนี่กินเลยกินเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็ไปเก็บมันจะยังอยู่นะครับโอเคครับเรียกว่าเบรกแรกนะก็อิ่มหนำนะฮะอร่อยกันทุกด้านทุกคนเลยนะฮะยังไงก็เดี๋ยวเบรก2ฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกราบขอพรกับหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนั่นเองครับแล้วก็เบียดสามที่คุณพลาดไปไหนครับวันนี้ได้ข่าวว่ามีสิ่งดีๆมันทำเสร็จกับทุกคนนั่นเองครับเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอซอยต่อเลยนะครับจริงจะซอยไปเรื่อยๆเนาะกล้องสดพดมูสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพดมูฮะวันนี้อยู่กับผมครับเจนนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมามูรวมถึงมาไหว้ขอพรนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะฮะที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในชีวิตซึ่งวัดแห่งนี้นะฮะยังมีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามด้วยนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปมูกันเลยครับคุณผู้ชมครับวัดสะพานสูงนะครับมีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคลนะฮะโดยเฉพาะพระเครื่องและตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยมนั่นเองครับต่างเลื่องลือถึงพุทธานุภาพนั่นเองครับอีกทั้งนะครับพระปิดตาและตะกรุดมหาโสรสมงคลนะฮะก็หาชมได้ยากมากนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นนะฮะของวัตถุมงคลนะครับสืบเนื่องมาจากสถานที่เดิมของวัดนะฮะได้ชำรุดทรุดโทรมมากนะฮะหลวงปู่เอี่ยมครับจึงสร้างพระปิดตานะครับและตะกรุดเนี่ยเพื่อบอกบุญเรียรายเงินสำหรับก่อสร้างโบสถ์วัตถุมงคลหายากเหล่านี้นะครับได้ถูกนำไปเป็นของชำร่วยแก่ผู้บริจาคทรัพย์และสิ่งของนะครับที่ใช้ในการก่อสร้างพระอุโบสถและถาวรสถานนั่นเองครับกล
ครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นจุดไหว้จุดที่1นั่นเองครับซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของอุโบสถนะครับเราก็จะมาไหว้ขอพรบริเวณนี้นะครับหลังจากที่เราไหว้ขอพรจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ถวายดอกไม้รวมถึงครับกล่าวคำกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำแผ่นทองนะครับไปแปะที่องค์รูปหล่อนะครับที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเพื่อขอความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขนะครับหรือว่าเรื่องการงานก็ได้เช่นเดียวกันครับได้ทุกเรื่องเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่จุดที่2นั่นเองครับซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นวิหารเก่าแก่นะครับรวมกว่า100ปีนั่นเองครับซึ่งด้านในเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาสักการะบูชานะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็มีพระเก่าพระแก่นะครับที่ให้มาขอพรนะครับซึ่งสามารถขอพรในเรื่องของสติปัญญานะครับหรือว่าสมาธิก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับใครที่มาแล้วอย่าลืมเข้าไปขอพรที่จุดมูจุดที่2นะครับที่บริเวณวิหารเก่าแก่นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมฮะวิหารเก่าแก่แห่งนี้นะครับไม่สามารถนำกล้องเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะใครที่อยากมาสัมผัสนะครับวิหารเก่าแก่นะครับรวมถึงนะครับงานเก่างานแก่นะครับพระโบราณนะครับต้องมาสัมผัสด้วยตนเองนะครับที่วัดสะพานสูงนั่นเองครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ที่บริเวณนะครับจุดที่3นั่นเองครับซึ่งด้านหลังของผมนะครับคือองค์พระเจดีย์นะครับซึ่งจะประดิษฐานนะครับพระบรมสารีริกธาตุครับหากใครได้มาสวดมนต์นะครับรอบองค์พระเจดีย์3รอบนะฮะแล้วก็ตั้งใจตั้งจิตให้มั่นคงนะครับจะเป็นความมงคลแก่ชีวิตยิ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปสวดมนต์กันดีกว่าครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทำบุญนะครับไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วครับอย่าลืมครับมาที่บริเวณจุดริมน้ำนะฮะเรามาทำทานกันต่อนั่นเองฮะอย่างที่บอกไปครับสำหรับท่านใดนะครับที่วันหยุดไม่รู้จะไปไหนครับอยากจะมูนะครับสามารถมามูที่วัดสะพานสูงได้เลยครับในวัดครับนอกจากจะมีพระเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับรวมถึงครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะฮะแล้วก็วัตถุมงคลนะครับแล้วก็ยังมีนะครับจุดทำทานด้วยนั่นเองครับมาให้อาหารปลานะฮะอย่าลืมมาที่วัดสะพานสูงได้เลยนะครับ